สดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Land and Home รายการที่จะนำเสนอบ้านพักที่อยู่อาศัยหรือคอนโดที่ทันสมัยตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองกับเกตตะวันนะคะแล้ววันนี้เกตพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ริมทะเลบางปูจังหวัดสมุทรปราการซึ่งต้องบอกเลยว่าสถานที่นี้บรรยากาศดีมากวิวสวยแล้วก็รายล้อมไปด้วยร้านอาหารต่างๆมากมายซึ่งเหมาะมากๆแก่การพักผ่อนและวันนี้เกตเชื่อว่าใครหลายๆคนต้องถูกใจกันอย่างแน่นอนเพราะว่าเกตมีคอนโดแนวคิดใหม่ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตริมทะเลได้เป็นอย่างดีกับไมอามี่บางปูถ้าพร้อมกันแล้วตามเกตไปดูกันเลยสำหรับการเดินทางมาที่โครงการไมอามี่บางปูนะคะเส้นแรกคือเส้นถนนสุขุมวิทค่ะโดยขับมาตามเส้นทางรถไฟฟ้า BTS เมื่อถึงสี่แยกบางนาให้ขับตรงไปโดยเส้นทางนี้นะคะจะผ่าน Emporium World สำโรงแล้วก็ Big C สำโรงซึ่งอยู่ทางฝั่งขวามือและจะสามารถสังเกตเห็นพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณที่อยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะจากนั้นคุณผู้ชมขับไปเรื่อยๆจนถึงทางแยกไปปากน้ำให้เลี้ยวซ้ายเพื่อวิ่งบนถนนสุขุมวิทต่อขับมาไม่ไกลจะเจอกับเมืองโบราณก็เริ่มชิดขวาเตรียมเลี้ยวกลับซึ่งจุดกลับรถจะอยู่หน้าโชว์รูม Honda และเมื่อกลับรถมาแล้วให้วิ่งตรงมาเรื่อยๆเลยค่ะจะพบกับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการแล้วเตรียมชิดซ้ายได้เลยส่วนเส้นทางที่สองคือเส้นทางจากสนามบินสุวรรณภูมิค่ะโดยมาทางเส้นถนนกิ่งแก้วเจอสี่แยกไปกิ่งแก้วให้ตรงไปก็เข้าสู่ถนนตำรุบางพีตรงมาตามเส้นทางเรื่อยๆเลยค่ะจนถึงแยกถนนสุขุมวิทให้เลี้ยวขวาแล้วตรงมาเรื่อยๆก็จะเจอกับสถานตากอากาศบางปูอยู่ทางด้านซ้ายมือเดินทางมาได้สักพักก็จะพบกับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการก็ให้เตรียมชิดซ้ายและชะลอความเร็วได้เลยเพราะจุดเริ่มต้นที่ดินของโครงการจะอยู่ติดกับที่ดินของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการเพียงแค่นี้เราก็จะถึงโครงการไมอามี่บางปูแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่หน้าโครงการไมอามี่บางปูคอนโดหรูริมทะเลบางปูที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นส่วนตัวท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติไปพร้อมๆกับวิวทะเลที่แสนสวยงามนะคะและเกตเชื่อว่าหน้าโครงการยังน่าสนใจขนาดนี้แล้วภายในโครงการนั้นก็ต้องมีความน่าสนใจไม่แพ้กันถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวตามเกตเข้าไปดูจากผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้เลยตามกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันภายในโครงการกับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการไมอามี่บางปูของเราในวันนี้นะคะกับคุณณัฐอนันตาวรัญชัยวัฒน์หรือคุณบีมผู้จัดการแผนกขายอาวุโสโครงการไมอามี่บางปูสวัสดีค่ะคุณบีมสวัสดีค่ะค่ะคืออยากให้คุณบีมเล่าเกี่ยวกับโครงการให้ฟังหน่อยค่ะค่ะได้ค่ะในส่วนของโครงการเนี่ยเราตั้งอยู่บนถนนของเส้นสุขุมวิทสายเก่านะคะการเดินทางมาที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ในย่านของศรีนครินทร์เราสามารถใช้เป็นทางด่วนเส้นวงแหวนกาญจนาภิเษกนะคะแล้วก็วิ่งตรงมาเรื่อยๆจะพบกับโครงการอยู่ด้านขวามือค่ะก็สามารถที่จะยูเทิร์นนะคะยูเทิร์นกลับมาได้เลยไม่เห็นโครงการค่ะสำหรับส่วนด้านหน้านะคะจะเป็นแนวที่ติดรถไฟฟ้าเลยนะคะสถานีที่ใกล้กับเรานะคะก็คือจะเป็นสถานีสว่างคณิวาสแล้วก็อีกสถานีนึงนะคะจะเป็นสถานีตรงเมืองโบราณนะคะตรงใกล้ๆเราค่ะในส่วนของพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยคือเราต้องบอกเลยว่าตรงนี้เองเนี่ยเป็นทำเลทองนะคะก็คือเป็นเส้นที่หนึ่งอย่างที่แจ้งก็คือติดถนนใหญ่เลยนะคะอีกส่วนนึงก็คือเราจะอยู่ในส่วนของกินช้อปเที่ยวทั้งหมดเลยก็คือเป็นในส่วนของคอมมูนิตี้มอลล์ค่ะก็คือจะอยู่ตรงโซนหน้าตรงนี้จะแบ่งเป็นโซนในส่วนของกินช้อปทั้งหมดเลยนะคะจะมีในโซนเสื้อผ้านะคะจะเป็นกระเป๋ากิฟต์ช็อปค่ะคือมีช็อปทุกอย่างใช่ทั้งหมดผู้ที่อยู่อาศัยภายในนี้ก็คือจะทั้งกินทั้งช็อปทั้งหมดแล้วก็พักผ่อนหรือว่าตากอากาศเป็นตัวด้วยค่ะก็จะทำเป็นในส่วนของคอนโดนะคะเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด2โซนก็คือการ์เด้นวิลล่านะคะแล้วก็บีทฟันวิลล่าค่ะแล้วส่วนโซนด้านในเนี่ยก็จะเป็นคอนโดที่ติดริมทะเลนะคะก็คือเป็นจุดเด่นของที่นี่เลยค่ะเราจะมีอยู่ทั้งหมด30ตึกนะคะซึ่งจะเป็นอาคารที่ติดกับทะเลอ่าวไทยเลยลูกค้าที่อยู่อาศัยในกลุ่มของตึกบีทฟอนนี้ก็คือจะเห็นในส่วนของวิวทะเลนะคะซึ่งจะเหมือนกับการพักผ่อนแล้วก็ตากอากาศไปในตัวค่ะ
ในส่วนของ Garden Villa นะคะเป็นห้องแบบสตูดิโอขนาดก็คือ25ตารางเมตรนะคะจะเป็นโซนที่ใกล้กับสโมสรคลับเฮาส์นะคะซึ่งสะดวกสบายสำหรับกลุ่มผู้อยู่อาศัยในส่วนตรงนี้ค่ะถือได้ว่าถ้ามาที่นี่ได้ทั้งมาเที่ยวมาพักผ่อนไปในตัวแล้วมีที่ช็อปอยู่ด้านหน้าที่สะดวกสบายมากๆและการเดินทางก็ถือได้ว่าเรียกได้ว่าสะดวกสบายเช่นกันนะเดี๋ยวรบกวนคุณบีมพาไปดูห้องตัวอย่างกันเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ตื่นเต้นอยากจะเห็นแล้วว่าเป็นยังไงโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องตัวอย่างกันเลยค่ะค่ะตอนนี้เรามาอยู่กันในส่วนของห้องอะไรคะคุณบีมอยากให้คุณบีมแนะนำตอนนี้เราอยู่ในส่วนของห้องบีดฟอนต์วิลล่านะคะก็คือตามชื่อเขาก็คือบีทฟอนต์ก็คือทะเลอยู่ด้านหน้าแน่นอนห้องนี้จะอยู่ติดริมทะเลเลยค่ะที่นี่จะเป็นสไตล์โมเดิร์นนะคะโมเดิร์นที่ว่านี้ก็คือจะเป็นโมเดิร์นที่มีความลงตัวในส่วนของทุกมุมห้องนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องนอนนะคะกับห้องนั่งเล่นในส่วนที่คุณเกตเองเนี่ยสังเกตเห็นก็คืออย่างที่กั้นเนี่ยถูกละในส่วนที่อื่นเนี่ยเขาจะเป็นการกั้นทึบแต่ที่นี่จะกั้นใช้เป็นกระจกนะคะตัวกระจกตรงนี้จะช่วยได้จะช่วยให้ห้องเนี่ยดูโปร่งดูโล่งแล้วก็อีกอย่างนึงที่ทำให้รู้สึกว่าห้องเนี่ยมันจะดูโปร่งๆนะคะเราจะรู้สึกว่าโล่งๆใช่ใช่เข้ามารู้สึกผ่อนคลายมากเลยค่ะตัวนี้จากพื้นถึงฝ้าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2เมตร80ค่ะก็คือสูงบอกได้เลยว่าสูงสูงเลยแล้วก็ในส่วนของห้องนั่งเล่นด้านนี้ก็คือมีความเป็นสัดส่วนค่ะก็คืออาจจะกลางคืนกลับมาพักผ่อนจากการทำงานกลับมาปุ๊บก็จะรับประทานอาหารเรามีในส่วนของมุมรับประทานอาหารอยู่ด้วยค่ะก็อาจจะมานั่งพักผ่อนดูทีวีค่ะแล้วก็เสร็จกิจก็เข้านอนค่ะGarden Villa จะลักษณะการจัดวางของตัวห้องนะคะก็คือจะคล้ายๆกันแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันไปก็คือวิวแน่นอน คือจะต่างกันในส่วนของ Garden เนี่ยถ้าเป็นโซนด้านหน้าเลยเราจะติดในด้านหน้าก็คือเป็น Community Mall นะคะตรงนั้นส่วนตรงนั้นพอมองออกไปปุ๊บอาจจะเห็นเป็นวิวในส่วนของเป็นช็อปที่ขายของต่างๆแต่ว่าช็อปตรงนั้นอย่างที่แจ้งว่าเป็นช็อปที่มีการแบ่งเอาไว้แล้วในส่วนของโซนขายของแล้วก็ตัวพื้นถึงตัวโดมเนี่ยโปร่งมากๆเลยจะอยู่ที่8เมตร8เมตรค่ะกว้างถือว่ากว้างนะคะจะเป็นในส่วนของที่นอนนะคะแต่ว่าไม่รวมเตียงนอนอย่างคุณเกตน่าจะมีไลฟ์สไตล์ที่เป็นของตัวเองนะคะคิดว่าน่าจะเป็นอาจจะเป็นเตียงเก๋ๆนะคะอาจจะเลือกในแบบเตียงหรือว่าลายหรือว่าความนุ่มของเตียงสามารถเลือกได้เลยใช่ไหมคะใช่เลือกได้ในส่วนตรงนี้ก็คือลูกค้าสามารถที่จะสรรหาออกมาได้ค่ะแต่ว่าที่เราจะแถมให้นะคะก็คือจะมีส่วนของตู้เสื้อผ้าที่จะเป็นบิวอินนะคะก็คือจะเป็นการบิว by JSP เลยก็คือเป็นของบริษัทเองค่ะแล้วก็ถัดมาในส่วนมุมด้านนอกก็คือเป็นมุมนั่งเล่นตรงนี้ก็คือจะมีเป็นโซฟานะคะเป็นโซฟาแล้วก็ชั้นวางทีวีค่ะแล้วก็เป็นแบบบิวเหมือนกันค่ะค่ะแล้วก็เป็นส่วนข้างนอกก็จะมีของแถมอีกมากมายเลยThank you.
สุดท้ายนี้ค่ะคุณวีมอยากจะให้คุณวีมฝากข้อมูลถึงคนที่สนใจสำหรับโครงการแมมมี่บางปูค่ะว่าถ้าเขาต้องการเข้ามาติดต่อสอบถามหรือดูรายละเอียดเนี่ยสามารถติดต่อที่ไหนอยากให้คุณวีมฝากข้อมูลเบื้องต้นลูกค้าสามารถเข้าไปชมเยี่ยมชมในเว็บไซต์ได้เลยนะคะจะเป็น www.miamibangpoo.com นะคะหรือว่าโทรมาสอบถามข้อมูลเบื้องต้นกับทางทีมขายได้นะคะจะเป็นเบอร์ติดต่อ080-438-6777หรือ080-438-6888ค่ะค่ะขอบคุณคุณวีมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ที่มาให้ข้อมูลกับทางรายการของเราขอบคุณวีมากค่ะสำหรับโครงการดีๆอย่างไมอามี่บางปูซึ่งต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์ให้กับผู้พักอาศัยหลายๆคนที่ชื่นชอบและรักบรรยากาศริมทะเลแบบนี้สำหรับผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.miamibangpoo.com นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมยังติดตามอัปเดตข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับทางรายการของเราได้ที่ Facebook Fanpage Land and Home และยังมีอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือ Instagram สามารถเข้ามา follow กันได้ที่ Land and Home underscore channel และวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วครั้งหน้าเกียรติจะพาคุณผู้ชมไปที่โครงการดีๆที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ